ท่านประธานที่เคารพครับกับผมจุลพันธ์วันวิวัฒรัฐมนตรีรตรช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานกรรมธิการและกรรมธิการเสียงข้างมากนะครับต้องกราบขอพระคุณท่านสมาชิกที่ได้ส่งงอนความเห็นและท่านกรรมธิการผู้ได้ส่งงนคาแปลติไว้นะครับึ่งวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานกรรมธิการและกรรมธิการเสียงข้างมากนะครับ ต้องกราบขอพระคุณท่านสมาชิกที่ได้ส่งงนความเห็นและท่านกรรมธิการผู้ได้สงวนคำประติไว้นะครับซึ่งเป็นข้อคิดเห็นและก็เป็นประเด็นที่หลายหลายประเด็นเนี่ยเราได้มีการสอบถามนะครับกับทางหน่วยงานซึ่งโดยภาพรวมผมต้องขอเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับได้เสนอตั้งงบประมาณในมา,มาตราที่21นะครับ ซึ่งรวม12หน่วยงานเป็นงบประมาณที่เฉพาะแผนงานพื้นฐานกับแผนงานยุทธศาสตร์นะครับประมาณ15,500ล้านบาทเศษนะครับซึ่งภารกิจก็เป็นหน่วยหลักของการอำนวยความยุติธรรมนะครับมีข้อเสนอในการปรับลดมาค่อนข้างหลากหลายนะครับจากท่านสมาชิกที่ได้นำเสนอนะครับแต่ด้วยความเคารพก็เข้าใจนะครับเพราะว่า ท่านก็อาจจะพยายามที่จะมองว่าอยากจะให้การทํางานของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้กระชับและได้เกิดประโยชน์สูงขึ้นนะครับก็สงวนความเห็นแล้วก็อภิปรายเพื่อให้ข้อแนะนํานะครับซึ่งข้อแนะนําเหล่านี้แน่นอนครับได้รับการบันทึกนนครับได้รับการบันทึกในสภาผูรราาา้แทนราษฎรแล้วก็จะได้นําไปสู่การที่ข้อสังเกตเหล่านี้ข้อคิดเห็นเหล่านี้เนี่ยจะนําไปสู่ทางกระทรวงยุติธรรมเพื่อที่จะไปปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจปฏิบัติหน้าที่ ส่วนการปรับลดตามข้อสังเกตข้อเสนอของท่านเนี่ยนะครับซึ่งต้องเรียนด้วยความเคารพว่าหากมีการปรับลดจริงเนี่ยนะครับจะเกิดผลกระทบกับผลสำฤทธิ์ของหน่วยงานนะครับกับการงานในด้านการพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมนะครับการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือต่างๆในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการกระทาผิดซ้ําที่ท่านเป็นห่วงนะครับโครงการเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงเรือนจํา นะครับทั้งหมดนี้มันอยู่ภายใต้งบประมาณที่เรากําลังพิจารณากันหมดเพราะฉะนั้นหากเราปรับลดงบประมาณเนี่ยก็จะกระทบกับภารกิจงานที่ทุกคนได้ตั้งความหวังไว้แต่อย่างไรก็ตามครับเพื่อให้งบประมาณที่มีอยู่ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมหลังจากที่เรารับวาระหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยนะครับให้งบประมาณเนี่ยมีความประหยัดมีความคุ้มค่าที่สุดทางกรรมธิการงบประมาณ โดยชั้นอนุกรรมธิการรวมถึงธนะกรำธิการชุดใหญ่ได้มีการพิจารณาแล้วก็ปรับลดงบประมาณที่ไม่กระทบต่อการดําเนินการของหน่วยงานแล้วเนี่ยนะครับเป็นจํานวนทั้งสิ้น120ล้านบาทเศษนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นในขั้นต้นนะครับที่พวกเราได้ดําเนินการมาซึ่งหวังว่าจะทําให้การทํางานของหน่วยงานเนี่ยมีความกระชับรัดกลุ่มแล้วก็เกิดประสิทธิผลตามที่เราตั้งหวังโดยที่ไม่เป็นการเสียงบประมาณแผ่นดินโดยเปล่าประโยชน์นะครับ ส่วนประเด็นอื่นๆที่มีการมีการสอบถามกันผมต้องเรียนด้วยความเคารพอย่างนี้ครับว่ามีการสอบถามมีการเสนอการปรับลดนะครับ6 0 0 0กว่าล้านบาท10นะครับซึ่งตอนแรกก็พยายามาหาดูว่าเป็นเม็ดเงินก้อนไหนนะครับแต่ดูเรียนด้วยความเคารพครับ,รบในข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับท่านอาจจะนำเอา2มาตรามาบวกกันนั่นก็คือในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะครับซึ่งอยู่ในมาตราที่39 นะครับมาบวกกับกระทรวงยุติธรรมมาตรา21นะครับก็ปรับลด20%แต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นคนละมาตรานะครับไม่สามารถพิจารณารวมกันได้และมีการอภิปรายในเรื่องของกองทุนยุติธรรมอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเ,เมื่อท่านอภิปรายมาผิดจุดแต่ผมก็ขออนุญาตใช้เวลานี้ตอบเลยนะครับเพื่อว่าเมื่อถึงมาตราที่39เนี่ย จะไม่ต้องหยิบยกในประเด็นนี้มาสอบถามอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งต้องเรียนด้วยความเคารพครับท่านมีความเป็นห่วงในเรื่องของกองทุนยุติธรรมว่าวันนี้เนี่ยมีความเปิดกว้างและมีการให้โอกาสในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างครอบคลุมแล้วหรือไม่มีการตั้งงบประมาณอย่างไรซึ่งงบประมาณ160ล้านบาทในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะครับแบ่งเป็น4ส่วนครับหก็คือการช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี2คือการปล่อยขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจําเลย สามคือการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิด <spooky> <curs CDU> สิท <algorithm> ธิม <concur> น <rency> ุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละมิดสิทธิมนุษยชนและสุดท้ายก็คือ4ก็คือเรื่องของการให้ความรู้ด้านกฎหมายนะครับและในรอบปีที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมานะครับเริ่มต้นที่ปี2564เนี่ยมีการแก้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละมิดสิทธิ นะครับปี2567ปีนี้นะครับมีการแก้ไขมีการออกประกาศคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราในการให้ความช่วยเหลือในการดําเนินคดีจากกองทุนยุติธรรมฉบับที่2นะครับปีนี้เช่นเดียวกันครับมีการออกคําสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัดเพื่อให้มีความสอดคล้องกับภารกิจของกองทุนได้มากขึ้น แล้วก็มีองค์ประกอบของภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นซึ่งจากการแก้ไขทั้งหมดที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยส่งผลให้การช่วยเหลือประชาชนของกองทุนยุติธรรมเนี่ยมีเบียตราการอนุมัติที่สูงขึ้นมาโดยต่อเนื่องทุกปีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ดําเนินการมานะครับปัญหาที่มีการสอบถามกันมากก็คือเรื่องของยาเสพติดสิ่งเสพติดให้โทษต่างๆนะครับซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยให้ความสําคัญ กับเรื่องของสิ่งเสพติดโดยเฉพาะในเรื่องของที่เข้าถึงเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมากนะครับวันนี้เนี่ยนะครับสถานพินิษเองเนี่ยนะครับท่านก็ห่วงว่ามีอยู่77แห่งมี15โครงการเฉลี่ยงวบประมาณแล้วยากที่จะทําให้เกิดประโยชน์หรือผลสำมฤทิตามที่เราคาดหวังนะครับแต่ด้วยข้อจํากัดทางด้านงบประมาณก็เป็นเช่นนี้นะครับ กรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับให้ความสําคัญกับการแก้ไขบําบัดฟืน้นฟูกับเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาเรื่องของยาเสพติดเป็นอันดับต้นแต่อย่างไรก็ตามด้วยข้อจํากัดด้านงบประมาณเนี่ยนะครับก็มีก็ต้องมีการดําเนินการให้กับเด็กที่มีกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเป็นลําดับแรกมีการแบ่งประเภทตามความจําเป็นของเด็กและเยาวชนเฉพาะรายต่อไปซึ่งอันนี้เป็นกลไกซึ่ง มีความละเอียดอ่อนแล้วก็ได้ดําเนินการอยู่เป็นปกติในเรื่องของโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพติดตามสงเคราะห์ช่วยเหลือภายหลังปล่อยซึ่งเป็นโครงการสําคัญที่จะก่อนที่จะปล่อยผู้ต้องหาออกไปสู่โลกภายนอกนะครับมีการตั้งงบประมาณเพียงพอหรือไม่ประเด็นนี้ในกรรพิการก็ได้มีการสอบถามซึ่งต้องเรียนว่าเรามีระบบการสงเคราะห์ช่วยเหลือและก็ติดตามเด็กและเยาวชนที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะปล่อย ของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งการเตรียมความพร้อมเนี่ยหมายรวมถึงการบําบัดประเภทอื่นๆซึ่งต้องเกิดตั้งแต่เด็กและเยาวชนเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในเบื้องต้นนะครับในขณะที่การบําบัดแก้ไขฟื้นฟูอยู่ในสถานที่ควบคุมภายในการดูแลของกรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกรมได้มีการวางแผนการใช้งบประมาณได้อย่าง มีการวางแผนการใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้แก่เด็กแล,แล,และเยาวชนในระยะต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็น,นกลไกที่เราได้มีการสอบถามมาและได้รับคําชี้แจงในส่วนของการจ้างผู้เชี่ยวชาญในการดูแลศูนย์ฝึกอบรมนะครับที่ท่านมีข้อห่วงใย,ยว่าตั้งไว้เพียงแค่20,000 0บาทนะครับก็ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าค่าตอบแทนในส่วนของพนักงานอันนี้เป็นกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะครับ บุคลากรเจ้าหน้าที่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของบุคลากรเจ้าหน้าที่ในปี2568เนี่ยก็มีการตั้งงบประมาณในส่วนนี้อีกแยกต่างหากรวมแล้วอีก1,700กว่าตรานะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการขาดแคลนในเรื่องของบุคลากรที่จะเข้าไปดําเนินการนะครับประเด็นสุดท้ายครับมีข้อหงใยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของบ้านการจนาผมต้องเรียนผ่านาทานน่านประธานไปยังท่านสมาชิกประเด็นนี้ด้วยความเคารพนะครับเราไม่ได้สอบถามกันในรายละเอียดถึงเหตุการณ ในชั้นของกรรมธิการเพราะว่าการพิจารณาเนี่ยผ่านพ้นไปก่อนหน้าที่จะมีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็มีการสอบถามกันเพิ่มเติมวันนี้เองทางหน่วยงานก็มาประจำที่สาภาแล้วก็ให้คําตอบมาอย่างผมที่เป็นรองประธานกรรมธิการในการที่จะให้คําตอบในประเด็นนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของคุณทิชาณน,นครนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลอยู่ที่บ้านกาญจานานะครับผมต้องเรียนด้วยความเคารพอย่างนี้ครับว่า ท่านเนี่ยอยู่ในฐานะของการเป็นพนักงานราชการครับซึ่งมีการตั้งงบประมาณไว้533ล้านบาททางกรรมธิการงบประมาณไม่ได้มีการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้แต่อย่างใดนะครับแต่ในกรณีของท่านเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของกรอ,กรอบความเป็นพนักงานราชการซึ่งต้องมีการรีไวซ์ต้องมีการทบทวนนะครับโดยกอพอรอทุก4ปี นี่ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกครับเพราะว่าท่านได้รับการทบทวนท่านทํางานมายาวนานครับและได้รับการทบทวนมาแล้วหกครั้งครับทุก4ี่ปีหกครั้งนะครับก็20ยี่สิกว่าปีวันนี้ก็ถึงรอบของมันซึ่งกลไกในปัจจุบันนี้กพอรอก็อยู่ในขั้นตอนของการทบทวนและก็มีความเชื่อมั่นได้ครับว่าหลังจากทบทวนแล้วเนี่ยก็จะได้รับการผ่านการประเมินนะครับซึ่งสุดท้ายเมื่อผ่านการประเมิน,มนทาง กระทรวงยุติธรรมก็มีภาระหน้าที่ในการที่จะบรรจุท่านกลับเข้าไปอยู่ในฐานะของพนักงานราชการต่อไปไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นซับซ้อนและผมเชื่อว่าทุกสี่ปีทุกรอบสี่ปีก็คงจะมีข่าวลักษณะนี้มาให้พวกเราได้ตื่นเต้นกันทุกครั้งนะครับแต่มันเป็นวงรอบของอขั้นตอนตามระเบียบราชการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นต่างๆที่ได้สอบถามมาก็ได้ตอบไป บ้างแล้วนะครับก็ขออนุญาตท่านประธานครับว่าทางกรบรมธิการเสียงข้างมากยืนตามมติครับครับขอบคุณครับท่านประธานครับนะทูตครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมนทูตบัวประทุมพุทธสารอแบบบัญชีรายชื่อพรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองครับสั้นๆครับท่านประธานครับต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ตอบคาถามเรื่องบ้านกาจนาพิเศษนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าท่านอ่านข้ามไปบางบรรทัดในกระดาษที่ท่านเตรียมหรือไม่ผมถามง่ายๆครับจะไม่มีการยุบบ้านกาจนาพิเศษใช่หรือไม่ และจะมีการออกกฎกระทรวงตามมาตรา55ของพรบรสารเยาวชนซึ่งออกมาตั้งแต่ปี53เพื่อรองรับการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือสถานดูแลเด็กเอกชนสักทีใช่หรือไม่ครับแต่ว่าประเด็นนี้ไม่ตอบไม่เป็นไรครับไปไว้ในทแถลงนโยบายแต่ประเด็นแรกให้ท่านยืนยันนิดหนึ่งว่าจะไม่มีการยุบบ้านกาจนาพิเศษระบบคุ้มครองเด็กทางเลือกใช่หรือไม่ครับท่านปรานขอบคุณครับครับเชิญครับ เกิดครับเกิดครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมจุลพันธ์นมนวิวัฒในฐานะรองประธานกรรมธิการงบประมาณนะครับเรียนด้วยความเคารพนะครับให้ผมตอบลําบากนะครับท่านถามผิดกระทรวงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมเรียนงี้ผมเชื่อมั่นว่าไม่มีการยุบหรอกครับนะครับแต่มีโอกาสและมีเวทีที่พวกเราจะใช้ขั้นตอนของสภาในการสอบถามนะครับท่านรัฐมนตรีทวี ซึ่งเป็นรัฐมนตรียุติธรรมก็เข้ามาสู่สภานี้ทุกสัปดาห์ให้ท่านอยู่แล้วนะครับมีเวทีที่ท่านจะใช้ไปสอบถามได้โดยตรงนะครับผมเองไม่ได้รับคําตอบนี้มานะครับแต่ผมเชื่อมั่นครับว่าทางกระทรวงยุติธรรมมีจิตใจไม่ต่างกับกับเราท่านที่ยืนกันอยู่ในจุดนี้นะครับผมเชื่อมั่นครับว่าไม่มีการยุบครับ